สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูมาม่าเผ็ดเกาหลีซัมยังนะครับก็จะมีไข่ต้มนะครับมีบิลากี้ชีสนะครับแล้วก็มีไก่ทอดเนาะนี่ก็เตรียมนมมาเลยเนาะก็เผื่อเผ็ดนะครับเพราะมันเป็นมาม่าเผ็ดเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยเนาะเปลี่ยนมาใช้ซ่อมมีนมไม่งั้นไม่ไหวสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวลาท่านไปก่อนนะครับเผ็ดมากวันนี้แล้วก็หยิบมากด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าใหม่นะครับสวัสดีครับ